โซเชียลหวดยับสถานทูตอิสราเอลใช้ตุ๊กๆรณรงค์ปล่อยตัวประกันทั่วกรุงทางเพจสติคารุนะได้โพสต์ข้อความบอกว่าอันนี้แย่นะที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในไทยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ปล่อยตัวประกันที่ถูกจับในฉนวนกาซาด้วยการติดแผ่นป้ายนะใบหน้าตัวประกันหลังรถ3ล้อกว่า100คันแล้วก็ให้วิ่งไปตามถนนสายหลักต่างๆในกรุงเทพมหานครนะฮะการนำเรื่องราวของความขัดแย้งอันเป็นปัญหาระหว่างประเทศมารณรงค์ในประเทศที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับความขัดแย้งนั้นเนี่ยแถมเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยก็แทบจะไม่เคยมาขออนุญาตทางการไทยเลยมันคือการเสียมารยาทมากนะซึ่งก็สอดรับกับก่อนหน้านี้นะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความผ่าน Twitter นะระบุบอกว่าผมขอประณามการโจมตีอิสราเอลการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและก็บาดเจ็บและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะแล้วก็ผมขอร่วมกับประชาคมโลกประณามการกระทำดังกล่าวจากกรณีเมื่อวันที่12มกราคม2567นะฮะนางออนาซากิฟเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะได้แถลงข่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์เรียกร้องให้ฮามาสงาปล่อยตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาในทันทีนะพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงต่อการละเมิดนะฮะตัวประกันที่เป็นสตรีนะฮะโดยนางซากิฟเนี่ยก็ได้ขอให้ชาวไทยแล้วก็รัฐบาลไทยนะร่วมกับนานาประเทศเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออยู่นะหลังจากการเจรจาปล่อยตัวประกันไม่มีความคืบหน้าเพิ่มนะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็มีการใช้รถตุ๊กๆนะติดภาพใบหน้าของตัวประกันสัญจรไปตามถนนหลักในกรุงเทพมหานครนะโดยมีโปสเตอร์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไปโดยกลุ่มฮามาสนะทั้งนี้เนี่ยตัวประกันกว่า130คนนี้เนี่ยก็มีคนไทย8คนนะที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาซึ่งก็ผ่านเวลามากว่า100กว่าวันแล้วนะที่พวกเขาเนี่ยถูกจับไปโดยในเวลานี้องค์กรกาชาดสากลก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พบตัวประกันนะคะอีกทั้งยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขานะคะซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะวันที่29มกราคม2567นะคะในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะโดยทางเพจสติคารุนะได้โพสต์ข้อความบอกว่าอันนี้เนี่ยคือแย่นะที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในไทยเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ปล่อยตัวประกันที่ถูกจับในฉนวนกาซาด้วยการติดแผ่นป้ายใบหน้าตัวประกันนะคะหลัง3ล้อกว่า100คันแล้วก็ให้วิ่งไปตามถนนสายหลักต่างๆในกรุงเทพนะคะการนำเรื่องราวของความขัดแย้งอันเป็นปัญหาระหว่างประเทศมารณรงค์ในประเทศที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะกับความขัดแย้งนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยไม่ยอมกล่าวถึงมูลเหตุของความขัดแย้งนั้นนะคะแถมเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยก็แทบไม่เคยจะมาขออนุญาตทางการไทยเลยนะมันคือการเสียมารยาทมากนะนี่คือดินแดนไทยไม่ใช่คุณเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ตามใจสติคารุนะซึ่งก็มีชาวเน็ตนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากอาทิเช่นบอกว่าชักศึกเข้าบ้านเราทำแบบนี้ได้ด้วยหรอต้องโทษคนรับตังค์มากกว่านะแล้วบอกว่าสถานทูตเนี่ยควรไปบอกผู้นำประเทศตัวเองก่อนดีกว่ามั้งดูเหมือนเขาเนี่ยจะไม่สนใจชีวิตตัวประกันเลยแม้แต่น้อยคิดแค่ว่าจะจัดการชาวปาเลสไตน์อย่างเดียวนะในขณะที่บางคนก็บอกว่าสถานทูตยูเครนก็ทำนะสงสัยรู้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยมีงานประจำก็คือเดินตามนายกแค่นั้นนะคะชาวเน็ตบางคนเนี่ยก็บอกว่าเห็นกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยท้วงไปแล้วนี่แต่ไม่รู้เป็นไงบ้างนะคะและบางคนก็บอกอิสราเอลเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างแหละคนจรในเงายูเครนด้วยครับนะคะนิสัยอเมริกันชัดๆกูอยากทำอะไรก็ทำไม่สนคนอื่นนะครับซึ่งมันก็จะสอดรับนะกับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์นะโดยระบุข้อความนะบอกว่าผมขอประณามการโจมตีอิสราเอลการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและก็บาดเจ็บและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้นและผมขอร่วมกับประชาคมโลกประณามการกระทำดังกล่าวนะผมได้สั่งการให้กองทัพอากาศเตรียมพร้อมเครื่องบิน Airbus A340 และ C-130 นะอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลทันทีนะซึ่งทางพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลนะผู้บัญชาการทหารอากาศซึ่งเป็นผบ.ทอ.นะก็รับทราบแล้วก็ปฏิบัติการนะครับในตอนนั้นและเขาก็บอกว่าผมเนี่ยติดตามสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและมีความกังวลใจที่เห็นรายงานเข้ามาว่ามีแรงงานไทยเนี่ย
ถูกจับไป2คนหรือว่ามากกว่านั้นนะคะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จำนวนนะตอนนี้เนี่ยก็กำลังยืนยันข้อมูลจากทางการอิสราเอลอยู่ทางกองทัพแล้วก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็เตรียมความพร้อมผมต้องการให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับนะนี่ก็อาจเป็นการเคลื่อนไหวนะของสถานทูตอิสราเอลนะที่มีการตั้งรับในด้านของทางการเมืองนะซึ่งก็จะสอดรับกับการที่นายกรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยได้เปิดหน้ายืนข้างอิสราเอลในการเคลื่อนไหวนะในการครั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีการประกาศอะไรประมาณนี้นะคะจนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นมากมายตามมาค่ะ